พี่ฟอนพี่ฟอนใครมาเรียกแต่เช้าเมื่อวานเป็นพยาบาลเหนื่อยมากเลยเนี่ยมานี่ด่วนเลยอะไรปุ๊กปิ๊กเฮ้ยอะไรเนี่ยเปียกไปทั้งบ้านแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมเหรอเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กทำไมนายไม่รีบปลุกฉันเดี๋ยวแล้วมันท่วมได้ไงอ่ะไม่รู้ปลุกตั้งนานแล้วเนี่ยตอนแรกเป็นแมวบกตอนนี้เป็นแมวน้ำไปแล้วเอาเหรอทำไงดีปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวก่อนนะนายได้ออกไปข้างนอกบ้านบ้างยังอ่ะออกได้ที่ไหนอะประตูมันล็อกอะเอาประตูล็อกเหรอเดี๋ยวก่อนนี่น้ำท่วมมาถึงข้างในห้องเลยเหรอไม่รู้ท่วมทั้งเมืองแล้วมั้งป่านนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะอะไรอะได้ยินเสียงเปล่าไม่ได้ยินแต่น้ำเค็มใช่มั้ยฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กฮะเรื่องใหญ่แล้วไหนเรื่องใหญ่นี่ไงไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ยักษ์หรือว่าอะไรอะเฮ้ยนั่นมันทำไมใส่ชุดเหมือนเด็กเลยอะเฮ้ยปุ๊กปิ๊กนี่มันเด็กทารกนี่นะน่าจะใช่นะช่วยด้วยพี่ฝนพี่เอ็ดเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้เดินออกมาก็เป็นแบบนี้แล้วอะน้ำท่วมแล้วก็เจอเด็กทารกเฮ้ยใช่เด็กทารกจริงเหรอเฮ้ยหน้าตาเหมือนเด็กทารกเมื่อวานเลยอ่ะแหวะเฮ้ยเอาแล้วไงพี่แอบทำไมเด็กทารกมาอยู่ในแถวนี้อ่ะไออยู่แถวนี้ไม่เท่าไหร่พี่ฝนทำไมตัวบัลเลอร์บัลล่าเลยโอ้ยตัวใหญ่เกินไปนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอ๋อสงสัยเลี้ยงดีนะพี่ฝนแหวะเดี๋ยวนะพี่แอบนี่คือเด็กทารกที่เราพาเข้าเตียงเมื่อวานนี้นะใช่เมื่อวานพี่ฝนเอานมให้กินแล้วก็ไปที่เตียงแล้วก็มานอนเท่าไหร่12คนใช่ไหมใช่12คนถ้าแบบว่าเดี๋ยวนมก็นมปกติหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างทะแม่งเดี๋ยวลองไปดูแถวนี้หน่อยดีกว่าพี่ฝนยังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอู้แหวะอยู่เลยอะแล้วไอ้น้ำท่วมนี่มาจากไหนกันเนี่ยน่าจะเป็นน้ำตาหรือบ้างเฮ้ยเยอะขนาดนั้นเหรอพี่ฝนก็12คนเลยนะ12คนเลยเหรอร้องไห้จนน้ำตากลายเป็นน้ำทั่วเมืองซากุระไปแล้วอ่ะอันนี้สินะที่เขาเรียกว่าต่อมน้ำตาแตก เดี๋ยวพี่ฝนได้ยินเสียงมาจากร้านมินิมาร์ทอ่ะร้านมินิมาร์ทเหรอใช่แล้วนั่นไงพี่แอ๊กใช่แล้วนี่ไง2คนนี้แหละพี่เอกจำได้เฮ้ยเอาไงดีอ่ะนั่นน่ะดีเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะน้ำอาจจะท่วมเมืองมากไปกว่านี้ก็ได้นะร้องกันไม่เลิกเลยพี่เอกว่าน่าจะใช่แล้วแหละน้ำเค็มๆอย่างงี้แหมแล้วคนในเมืองเป็นไงบ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะเฮ้ยช่วยฉันทีน้ำท่วมร้านฉันหมดแล้วคือว่ามีอะไรให้กินบ้างหรือเปล่าคะมีนมอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าถึงไม่มีแล้วจ้ะเอาพี่เอกทำไงดีอ่ะเขาไม่มีนมอ่ะพี่เอกว่าเราพาไปหาคุณหมอกันไหมพาไปหาคุณหมอเหรอใช่ก็ดีเหมือนกันนะแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงปุ๊กปิ๊กนายรู้หรือเปล่าจะไปรู้ได้ไงเราโดนล็อกประตูอยู่แล้วโบ้โอ้โหดูท่าทางจะรู้มากแล้วเนี่ยวิ่งสองขามาเลย ไม่วิ่งสี่ขาแล้วอ่ะอ๋อโบบอกว่าวิ่งสี่ขาไม่ได้หายใจไม่ออกน้ำท่วมจมูกน้ำท่วมจมูกอ่ะโบใช่พี่เอกเพื่อนเราวิ่งเข้าบ้านไปแล้วโอ้คงกลัวขนาดเด็กยักษ์ขนาดนี้มาวิ่งตึงช่วยด้วยครับเด็กยักษ์ครับช่วยด้วยครับเอาไงอ่ะพี่เอกเราพาไปหาคุณหมอก่อนไหมพาไปหาคุณหมอเดี๋ยวนะระหว่างทางเฮ้ยพี่ฝนได้ยินอีกแล้วได้ยินอีกแล้วเหรอช่วยฉันด้วยช่วยด้วยเด็กยักษ์ช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยร้องไห้พี่แอ๊กเด็กร้องไห้ฮะเด็กร้องไห้ใช่ร้องไห้แล้วทำไมรุ่นพี่เรามากระดึกกระดึกอย่างนั้นแล้วอ่ะหัวหน้าโอ้ยช่วยด้วยเอาเด็กนี่ออกไปทีเข้ามาเต็มเลยเพราะฉันจมน้ำเค็มน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาเดี๋ยวนะคะน่าจะไม่ใช่น้ำทะเลแล้วค่ะน่าจะเป็นน้ำตาโอ้เต็มไปหมดอย่างนี้น้ำตาอะไรกันจะเยอะขนาดนี้เอาแล้วโอ้โหโอ้โหอย่ากระโดดจ้ะอย่ากระโดดอย่าร้องไห้เลยอู้ทำไงดีล่ะพี่ฝนเรารีบพาไปตรงอื่นก่อนดีกว่าโอเคช่วยด้วยฉันจมน้ำตาโอ้โหนี่แบบ
มันท่วมทั้งเมืองแล้วว่าทำไงดีอะตัวใหญ่เกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าถึงโรงพยาบาลพอดีเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลก่อนก็แล้วกันใช่เอาแปะไว้ดีก่อนฝากคุณหมอไว้ก่อนเอ้ยโรงพยาบาลน้ำไม่ท่วมน้ำมันท่วมไม่ถึงก็ดิแสดงว่าโรงพยาบาลถมที่สูงนะเนี่ยคุณหมอคะคุณหมอคุณหมออะไรกันเธอเจ้ายังไม่ทันจะออกเวรเลยแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะคุณหมอแย่แล้วจะดันไปไหนจะดันไปไหนฉันอย่าดันจ้ะฉันกำลังจะออกเวรขับบ้านอยู่เนี่ยคุณหมอไม่ตกใจอะไรหน่อยหรอคะไหนอ่ะเอ้านี่ไงตัวใหญ่ยังไปทำอะไรกันมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะเมื่อวานฉันเอานมจากโรงพยาบาลที่ให้กินไปอะค่ะเด็กพวกนี้ตัวใหญ่กันหมดเลยนมเหรอเฮ้ยแย่แล้วละสิอะไรคะคุณหมอรู้สึกว่าจะมีนมอีกเจ้าหนึ่งที่เขาให้ทดลองแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างทดลองอ่ะหยิบมาผิดกล่องหรือเปล่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่านมพวกนี้ปนเปื้อนแน่นอนเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะพี่เอกพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วจะเอาเด็กๆไปไว้ที่ไหนอ่ะไม่รู้สิเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อวานอ่ะมีตั้ง12คนน่ะตอนนี้เรามีแค่3อ่ะไม่รู้ไปตรงไหนบ้างแล้วสิโอ้โห12คนแล้วจะตามหายังไงแย่แล้วมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเราซะด้วยต้องตามหาก่อนของพี่ฝนไม่ใช่ของพี่เอกร้องไห้ใหญ่เลยนี่เป็นไททันวิทย์ผลิตหรือเปล่าเฮ้ยข้ามเรื่องแล้วไม่เอาเดี๋ยวนี่ได้ยินเสียงอะไรวางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นไงว่าแล้วเสียงมาจากทางขวานี่ไงเห็นแล้วพี่เอกดูไปดูมานี่ไททันวิทย์ผลิตชัดๆเฮ้ยไปดูดิน้องหนูมานี่เร็วมานี่แล้ววันนี้ผู้ชายอ่ะพี่เอกคุยหน่อยเฮ้ยนายโอ้แหลงมานี่ก่อนลงมานี่ก่อนมาคุยกันอย่าเพิ่งร้องไห้โอ้แหลหิวนมหิวนมอ่ะโอ้แหลน่ากลัวพี่ฝนเดี๋ยวขอหลบก่อนพี่เขาจะร้องหรือเขาจะกินแล้วเนี่ยอุ้ยคนนี้น่ากลัวมากเลยแย่แล้วไงดีอ่ะร้องไห้แล้วแบบอุ้ย4คนแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผู้คนก็จะตกใจอ่ะต้องหาที่หลบแล้วละมั้งเอาที่ไหนดีอ่ะที่กว้างๆที่สุดในเมืองเราที่กว้างๆเหรออ๋อที่กว้างๆอ่ะสนามโรงเรียนไงสนามโรงเรียนเหรออ่ะแล้วอย่างนี้เพื่อเราจะไม่ตกใจแย่เหรอไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาไปไว้ก่อนแล้วค่อยไปบอกก็ได้เอาได้เหรอได้ดิปกติก็ทำแบบนั้นทุกรอบไปจ้าเด็กๆเดี๋ยวพวกเราจะหาที่อยู่แล้วก็หานมป้อนให้นะจ๊ะโอ้โหต้องใช้นมกี่กระสอบเนี่ยคนหนึ่งโอ้อย่างนี้ยังมาทั้งโรงงานจะพอหรือเปล่าเนี่ยพี่เอกว่าแต่ว่าพี่ฝนไม่หยิบนมผิดกล่องให้เขากินเหรอเปล่าไม่ได้หยิบนมผิดกล่องก็นมอยู่ในโรงพยาบาลน่ะแต่เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่ามีการทดลองนมอันใหม่อยู่ด้วยนี่นาแล้วมันจะมาทดลองอะไรตอนนี้พี่เอกดูดิโอ้โหร้องไห้กันใหญ่เลยอ่ะคงหิวนมน่าดูแบบว่าถ้าเราไม่บอกใครนะเดี๋ยวคนในนี้เขาจะเดือดร้อนแล้วก็ตกใจหรือเปล่าเรียกว่าตกใจกันไปหมดแล้วแหละเอางี้ดีกว่าคือว่าครูใหญ่คะอันนี้พาใครมาเต็มไปหมดเลยนี่คือว่าเป็นเด็กๆในโรงพยาบาลนะคะที่พวกเราดูแลเมื่อวานแต่แบบว่าเกิดผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้ตัวเขาใหญ่ขึ้นมาค่ะเหรอแต่ว่าเด็กอนุบาลนะต้องไปเรียนโรงเรียนฝั่งนู้นนะฝั่งนี้มัธยมนี่ไม่ใช่เด็กอนุบาลนะคะครูใหญ่นี่เลยเอานมให้กินก่อนเอานมให้กินก็เอานมให้กินครูใหญ่คะเอานมเด็กมากินได้ยังไงเอาก็ต้องทำให้เขาดูหรือเป็นครูเราก็ต้องสอนวิธีกินนมดิ พี่เอกดูท่าทางขวดนมของเด็กๆอ่ะเขาจะแบบขวดเล็กเกินไปอ่ะเราจะทำยังไงนะต้องเอาขวดใหญ่กว่านี้ดิโอ้โหนี่มันก็ใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ยังไงแล้วพี่ฝนมันเล็กเกินไปเดี๋ยวหาขวดใหญ่ให้ก่อนมีอะไรแถวนี้บ้างเปล่าอ่ะขวดแถวนี้ที่ใหญ่เหรอหาได้แล้วเฮ้ยนี่มันขวดอะไรเนี่ยพี่ทำไมขวดมันใหญ่จังเลยอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ขวดนี่มันถังนม ทำไงดีอ่ะรู้สึกว่าพวกเขาจะง่วงนอนแล้วอ่ะหรอง่วงนอนแล้วเดี๋ยวพี่ฝนต้องทำเปลที่นอนให้เขาก่อนนะอ่ะลำบากอีกงานนี้งานช้างเลยอ่ะเดี๋ยวขอต่อเปลก่อนนะไหวไหมเนี่ยนี่ไงกำลังวิ่งต่อเปลอยู่เนี่ยโอ้โหเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวต้องต่อเปลเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้มาเพิ่มอีก1คนน่ะต้องทำทั้งหมด5เปลด้วยกันแล้ว12อ่ะเรายังหาไม่ครบเลยที่เหลือไปหลงอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องตามหาต่อแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องรับผิดชอบดูแลเด็กๆเหล่านี้ก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะแป๊บนึงใครจะดูเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครไงฮะได้เปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วเด็กสีอะไรดีอ่ะเอาสีอะไรสีเตียงนี้สีม่วงก็แล้วกัน
ไม่ไหวแล้วอ่ะพี่แอ๊กฮะไม่ไหวไม่ไหวคืออะไรไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ้าวแล้วจะทำไงอ่ะพี่เอกอ่ะตาพี่เอกแล้วอุ้มหุยอุ้มไหวที่ไหนเอาลงเดินลงเปเองไม่ได้เหรอเดินลงเปเองไม่ได้เพราะเป็นเด็กอ่ะคราวนี้ถึงตาพี่เอกอ่ะต้องอุ้มแต่ละคนเลยนะลงเปพี่ฝนสร้างเปแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวอุ้มให้ดูคนนึงก่อนแล้วดูดิอุ้มแบลเลอร์เลยอ่ะแล้วจะยกไหวอ่ะเนี่ยตาพี่เอกแล้วพี่หวานไม่ไหวแล้วเหนื่อยหอบเหนื่อยเฮ้ยข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยมาถึงมาให้ใช้กำลังกายซะแล้วมาเฮ้ยเจ้าหนูมานี่ก่อนแหมทำไมหนักขนาดนี้เนี่ยแหมง่วงนานนะง่วงนานนะรั่วเป่าง่วงนานโอ้โหโหกว่าจะเอาไปลงได้แต่ละคนข้างง่วงนานแล้วอะค่ะง่วงนานแล้วค่ะมาเดี๋ยวพี่อุ้มไปนอนนะอ่ะพี่จ๋าอุ้มหนูได้หนูง่วงนานนะอ่ะพี่ทางนี้ได้ทางนี้หนูง่วงนานได้เปลี่ยนพ่ออ้อมกันบ้างยังกลิ่นแปลกๆโอ้โหนึกสภาพแล้วใครจะเปลี่ยนพ่ออ้อมให้ล่ะทีเนี้ยโอ้โหแล้วดูหน้าหน้ากลัวใจเย็นๆอย่าปล่อยปุ๋งออกมานะอย่าเด็ดขาดมาแล้วเหลืออีกคนนึงพี่เอกอีกคนนึงแล้วอึ๊บโยนไม่ลงพี่ฝนตัวหนักเอาดีๆเอาดีๆแขนมันล้ารอแป๊บนึงฮึบได้แล้วมาคนสุดท้ายโหมาๆๆเร็วเข้าพี่เอกเดี๋ยวสุดท้ายแล้วไปขอเงินอะไรเขากดผิดแป๊บนึงแล้วมาสิมานี่ต้องอุ้มแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วคนอะไรตัวหนักชะมัดเลยง่วงนานง่วงนานแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ยเป็นไงบ้างอ่ะพี่เอกโอ้น่าจะมึนแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะนมก็ไม่มีแล้วด้วยอ่ะโอ้ยแล้วจะทำไงเรื่องนมเนี่ยลองไปขอบริจาคนมมาสิไปขอบริจาคที่ไหนไหนขอไปดูความเรียบร้อยหน่อยสิเร็วเร็วเร็วบินพาไปดูความเรียบร้อยหน่อยนี่เพิ่งจะอุ้มเด็กมาใช้บินให้ดูอีกไอ้นี่ขอดูหน่อยแต่ละคนเป็นไงบ้างโอ้ดูท่าทางแล้วแบบนมไม่พอตะเกียกตะกายเป็นด้วงดอนกลับด้านเลยนมไม่พออ่ะพี่เอกเอาไงดีอ่ะเราจะไปหาซื้อที่ไหนได้ล่ะแล้วที่เหลืออีกกี่คนน่ะ5อีก7คนน่ะนั่นน่ะดิโอ้โหตามหายากซะด้วยโอ้อย่างนี้ลำบากแน่นอนเลยเลี้ยงไม่ไหวแล้วอ่ะเอ้ยนมก็ไม่พอเตียงก็ไม่พอยังหาไม่เจออีก7คนตั้งหากเดี๋ยวคลิปต่อไปเบียบเป็นคนหากันแล้วกันนะฮะเอา ยังไงเนี่ยไม่ไหวแล้วขอตัวไปพักก่อนก็แล้วกันรู้สึกเปรี้ยงจะเป็นคนอุ้มนะ